คำว่าตื่นเต้นแปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษแปลได้2วิธีครับขึ้นอยู่กับว่าคุณตื่นเต้นในเชิงที่ดีหรือในเชิงประมาครับ I'm so excited. Tomorrow my girlfriend comes back from America. Alone? Yes.เวลารู้สึกตื่นเต้นเพราะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเช่นทิมบอกว่าแฟนจะกลับมาจากสหรัฐอเมริกาให้ใช้ excited ครับเช่น I'm so excited ผมรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินแต่ถ้ามีความรู้สึกตื่นเต้นเพราะต้องเผชิญกับอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกประมาหรือไม่มั่นใจเรามีอีกคำหนึ่งที่ควรใช้ I'm so nervous Why?I have a big English test tomorrow. You'll be fine. Have you reviewed your textbook? What's a textbook? น้องแป้งตื่นเต้นเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการสอบภาษาอังกฤษในกรณีเช่นนี้ใช้คำว่า nervous ครับเช่น I'm so nervous